คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการออกอนุญาตโครงข่ายช่องทั้ง6ช่องที่เป็นช่องอนาล็อกเดิมเนี่ยหมวดที่จะมาออกอากาศคู่ขนานบนโครงข่ายที่ได้รับอนุญาตเนื่องจากว่าโครงข่ายเนี่ยมันเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรการมีโครงข่ายแล้วไม่มีช่องมันก็ไม่มีคนดูใช่ไหมครับวันการที่บอกว่าเอาช่องอนาล็อกเดิมมาอยู่บนโครงข่ายใหม่ทันทีที่ได้รับอนุญาตอย่างน้อยที่สุดก็คือระบบดิจิตอลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยความเท่าเทียมกับระบบอนาล็อกใครที่มาดูดิจิตอลปั๊บได้ดูอนาล็อกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็มีการอนุญาตเพิ่มทีละช่องทีละช่องขึ้นไปคนก็จะมีความรู้สึกว่ามาดูอนาดิจิตอลแล้วเนี่ยมันคืออนาล็อกทั้งเซตแล้วก็บวกด้วยช่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปนั่นคือหลักการในทางสากลที่เขาปฏิบัติกันในการที่จะมีระบบใหม่เข้ามาแทนระบบเก่าพอคนเนี่ยเปลี่ยนจากการดูช่องอนาล็อกมาดูดิจิตอลเพิ่มขึ้นคนดูอนาล็อกก็ลดลงมันก็ทำให้สามารถยุติระบบอนาล็อกได้พอยุติระบบอนาล็อกปั๊บก็การออกอากาศคู่ขนานก็ถูกยุติไปด้วยได้ตอบไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่คู่กันการที่ไม่อนุญาตให้เขามาอยู่บนระบบดิจิตอลมันก็คือการทำให้การออกอากาศคู่ขนานมันระยะเวลามันก็ยาวขึ้นและที่สำคัญที่สุดคนที่มาเป็นช่องในระบบดิจิตอลเนี่ยจะต้องขาดทุนอีกมหาศาลเนื่องจากว่าไม่มีคนเนี่ยยังไม่ตัดสินใจมาดูในระบบดิจิตอลนะครับเนื่องจากว่าคนเนี่ยดูระบบอนาล็อกอยู่เขาก็ยังติดใจระบบอนาล็อกอยู่การที่จะให้เขาเปลี่ยนมาระบบดิจิตอลคือต้องมีการการันตีว่ามันดีกว่าระบบอนาล็อกเลยเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการที่ยกระบบอนาล็อกมาไว้บนระบบดิจิตอลเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ทำให้คนเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนผ่านมาได้เลยถ้าอย่างนั้น